มาถึงสดๆเลยนะครับสำหรับเหรียญ10บาทที่ระลึกครองสิริราชสมบัติครบ6ปีในสมัยรัชกาลที่9เลยครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับนะผมเพิ่งได้ทำการนะครับประกาศรับซื้อนะประกาศรับซื้อไปนะครับว่าถ้าเกิดใครเจอแบบนี้ยินดีรับซื้อนะครับล่าสุดนะครับนะก็มีเหรียญนี้นะครับส่งมาถึงครับซึ่งเหรียญนี้มีการตกลงไว้ที่ 16,000 บาทนะครับแล้วมีวิธีดูอย่างไรนะครับเป็นยังไงเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญนะ10บาทนะ10บาทนี่นะครับที่ระลึกนะที่ระลึกครองสิริราชสมบัติครบ60ปีปี2549วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและสำหรับใครนะครับที่มีเหรียญแบบนี้ตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับคุณสามารถติดต่อมาตามช่องทางนี้ได้นะครับ Facebook ปาหนัน LINE @ปาหนัน 888โทรศัพท์054-067-303ไม่จะเป็นไม่ต้องโทรมาครับนะแนะนำว่าส่งภาพมาให้ดูมาประเมินราคากันดีกว่าครับถ้าเป็นเหรียญที่เรารับซื้อนะครับเดี๋ยวเราก็ตอบเองฮะถ้าไม่ตอบไม่อะไรเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าขี้เกียจคุยครับข้อความมาเยอะมากแล้วคนไม่อ่านรายละเอียดนะนะถ้าเกิดยังถ้าเกิดอย่างบางทีเนี่ยที่ดูแล้วว่าไม่เอาหรืออะไรเงี้ยนะตอบไปก็โดนด่านะตอบไปก็โดนด่าแล้วก็ไม่ตอบก็โดนด่ากูไม่ตอบดีกว่านะจะให้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะทีมงานจะได้ไปดูคนอื่นที่เขาศึกษามานะฮะก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะอ่ะเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะที่ผมได้มาเหรียญนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับจำนวนการผลิตนั้นนะครับผลิตอยู่ราวๆนะครับอยู่ราวๆมากถึงนะฮะน่าจะหลายล้านเหรียญน่ะเหรียญเนี้ยผลิตหลายล้านเหรียญมากๆครับซึ่งเป็นที่ลึกวาระพิเศษนะครับเราก็เลยมีเหรียญนะได้เจอเหรียญที่นะมีความปกติผิดปกติหลายอย่างมากผมเคยเจอตั้งแต่นะก้อย2ด้านผมก็เคยเจออ่ะก้อย2ด้านเคยเจอนะครับก้อย2ด้านเคยเจอมาแล้วแล้วก็หัว2ด้านนี่ผมยังไม่เจอนะแต่เจอก้อย2ด้านนั้นก็ถือว่าเป็นเหรียญในตำนานหายากเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเจอเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก่อนหน้านั้นนะผมเคยเจอแต่เหรียญ10กาญจนาภิเษกนะเหรียญ10กาญจนาภิเษกที่บอกว่าเป็นเหรียญ10สีเดียววันนี้กลายเป็นว่าผมได้เจอเหรียญนี้ฮะเหรียญที่ระลึกกาญจนาภิเษกคือครองราช50ปีนะเหรียญนี้ครองราช60ปีและเป็นเหรียญสีเดียวนะสีเดียวนะครับนะสีเดียวโอ้โหลวดลายแบบชัดๆเลยนะลวดลายชัดๆเลยสภาพสวยๆเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้สำหรับเหรียญนี้นะครับเฟืองอะไรนะถูกต้องทุกอย่างนะครับว่ากันว่านะครับนะว่ากันว่าเหรียญนี้นะอาจจะเป็นเหรียญนะ MTO นะเหรียญสั่งผลิตหรือว่าอาจจะเป็นเหรียญที่พยายามที่จะลองพิมพ์ขึ้นมานะทดสอบแม่ตาขึ้นมาเพราะว่าเหรียญนี้นะน้ำหนักของเหรียญนี้นะครับน้ำหนักของเหรียญนี้นะครับนิกเกิลสีเดียวเนี่ยเหรียญเนี้ยนะจะน้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 7.5 กรัมซึ่งเท่ากับนะเท่าน้ำหนักของเหรียญ5นะน้ำหนักของเหรียญ5แต่มีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ5นะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ5นะเพราะว่าเหรียญนั้นจะเท่ากับเหรียญ10ตัวนี้ครับเห็นมั้ยฮะเหรียญ10 2สีเนี่ยครับขนาดคือเท่ากันเลยนะแต่ว่านะครับตัวเหรียญนี่อาจจะบางกว่าเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับนะเฟืองก็นะเฟืองที่ผมเห็นนี่คือเป็นเฟืองที่เป็นสีแดงๆนะสีแดงๆคล้ายๆนะเหรียญ5นึกออกมั้ยเหรียญ5นะเหรียญ5เนี่ยตรงขอบอ่ะเขาจะมีแบบนะเป็นแดงๆอะไรอย่างเงี้ยนะเหรียญ5แล้วน้ำหนักก็เท่ากับเหรียญ5ก็เลยนะเหรียญนี้นะผมมองเห็นนะเหรียญดิบเนี่ยนะอาจจะเป็นเหรียญดิบของต่างประเทศซึ่งมีการพยายามนะที่จะลดน้ำหนักของเหรียญลงนะจะได้นะลดเขาเรียกว่าลดมวลของเหรียญลงนะแต่ก็ทำให้มีขนาดความใหญ่อ่ะนะเท่ากับเหรียญ10บาทแต่มีการลดน้ำหนักลงนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราเจอมัน 8.5 กรัม 8.5 กรัมนะครับแบบนี้ 8.5 กรัมนะ 8.5 กรัมแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเราไปเจอ 7.5 กรัมแล้วบล็อกทุกอย่างเป๊ะหมดเลยครับไปหมดเลยครับแค่เหรียญ นั้นไม่ใช่12สีแค่นั้นเองครับแต่เป็นสีเดียว7.5 กรัมนะครับเนี่ยใครมีแบบเนี้ยนะคุณสามารถติดต่อหาผมได้ทุกช่องทางนะครับผมยืนยันว่าผมรับซื้อจริงๆนะครับในโลกของวงการสะสมนั้นนะครับมีของหายากเยอะแยะมากมายที่คุณอาจจะ
นะไม่รู้จักอาจจะมีอยู่ในมือซึ่งผมก็เจอมาแล้วหลายครั้งนะครับคนที่มีก็เจอมาแล้วหลายครั้งนะครับก็เป็นเหรียญหายากนะระดับตำนานหลายเหรียญเลยทีเดียวนะครับจากตอนแรกราคาไม่สูงนะอนาคตก็กลายเป็นเหรียญที่มีราคาสูงเพราะฉะนั้นนะครับอะไรที่คุณไม่รู้อย่าเพิ่งตีไปว่าเป็นนะของที่ไม่มีค่าไม่มีราคาไม่แน่นะครับของในบ้านคุณนั้นอาจจะเป็นของที่มีราคาสูงก็ได้นะครับเมื่อคุณมีตามที่ผมประกาศรับซื้อนะคุณก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับนะทุกช่องทางนะทุกช่องทางนะครับนะอย่างที่บอกก็ไม่ใช่เป็น Facebook ปานันนะครับแล้วก็ LINE @ปานัน88นะครับโทรศัพท์เนี่ย0540733นะครับนะถ้านะมีคนบอกว่าทำไมเสียงวันนี้เบามากเอาแล้วสินะเสียบไม่เข้าเสียบมีปัญหาหรือเปล่านะนะไม่ได้จะเบามั้ยเบามั้ยนะหลายคนบอกว่ามีเสียงเบาเหรอไม่เบามากนะนี่ก็อยู่ไมค์ก็อยู่ตรงนี้นะไม่น่าจะเบาอ่ะโอเคนะครับนะเวลาคุณนะส่งภาพมาประเมินราคาแล้วนะครับก็จะมีนะทีมงานนะครับนะเขาให้นะครับรหัสแล้วก็จากนั้นคุณก็ส่งมาให้รหัสแล้วก็ให้ที่อยู่นะฮะ